โอกาสต่อไปนี้เป็นเวลาที่เราจะได้นั่งสมาธิเพื่อปฏิบัติทำให้เกิดคุณธรรมขึ้นภายในจิต ขอให้ทุกคนจงตั้งจิตให้แน่วแน่ว่าบัดนี้ฉันจะปฏิบัติสมาธิให้ดวงจิตของฉันเป็นสมาธิสติภวังฉันจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพุทโธระลึกถึงคุณของพระธรรมว่าธรรมโมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่าสังโฆพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ที่จิตของฉันฉันจะกำหนดสติสำรวมเอาจิตของฉันแล้วจะให้คำว่าพุทโธเพียงคำเดียวเป็นสื่อนำจิตของฉันให้เข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิสติภวังพยายามนึกพุทโธพุทโธไว้ที่จิตหน้าที่ของเราเพียงแต่นึกพุทโธเพียงอย่างเดียวหรือถ้าหากว่าใครเคยภาวนาสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอก็ให้เอาตามที่ตนเคยตนชำนิชำนาญมาแล้วเพราะว่าพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดียุบหนอพองหนอก็ดีเป็นแต่เพียงคำพูดที่เราจะมาบริกรรมภาวนาให้จิตของเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินี่ในเมื่อเรานึกบริกรรมภาวนาเรื่อยไปด้วยจิตที่สบายเราไม่บังคับจิตเราไม่ข่มจิตเราไม่คิดว่าเมื่อไรจิตจะสงบเราไม่คิดว่าเมื่อไรเราจะรู้จะเห็นไม่ต้องไปคิดทั้งนั้นหน้าที่ของเราเพียงแต่ว่าตั้งจิตให้มีสติแน่วแน่นึกบริกรรมภาวนาเพียงแค่ในใจเท่านั้นความสงบหรือไม่สงบความรู้ความเห็นจะมีหรือไม่มีให้เป็นหน้าที่ของจิตในเมื่อจิตเขาสงบจริงๆแล้วเขาจะเกิดพลังงานและมีความรู้ความเห็นขึ้นมาเองดังนั้นณบัดนี้ขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดผลเกิดประโยชน์แก่จิตใจของเราอย่างแท้จริงเราต้องอาศัยความอดทนและความจริงใจความอดทนและความจริงใจเนี่ยจะทำให้จิตของเราเกิดมีพลังงานเมื่อจิตของเรามีพลังงานมีสมาธิตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมคำบริกรรมภาวนาที่เรานึกอยู่มันจะหายไปยังเหลือจิตที่สงบนิ่ง
บางทีก็ไปนิ่งอยู่เฉยๆไม่นึกไม่คิดอะไรบางทีก็สงบนิ่งแล้วเกิดสว่างมีปีติมีความสุขจะทำให้รู้สึกว่ากายก็เบาจิตก็เบามันเบาสบายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างหายเหน็ดหายเหนื่อยหายเมื่อยหายมึนร่างกายก็ปลอดโปร่งสมองก็ปลอดโปร่งมันเบาสบายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจิตของผู้ใดเป็นอย่างนี้แสดงว่าจิตเข้าสู่สมาธิแล้วถึงแม้ว่าจะยังเป็นสมาธิอ่อนๆก็ให้เราประคับประคองจิตของเราให้อยู่เฉยๆระวังอย่าให้เกิดเอะใจหรือตกใจขึ้นมาถ้าหากจิตของเราค่อยๆสงบลงไปทีละน้อยละน้อยเราจะไม่ตกใจแต่ถ้าหากว่าอยู่ๆมันกระโดดวูบลงไปเราจะเกิดความตกใจถ้ามันวูบลงไปแล้วเราไม่ตกใจมันจะหยุดนิ่งพอนิ่งแล้วถ้าหากว่ามันขาดสติสติยังอ่อนมันก็กลายเป็นความหลับคือนอนหลับอย่างธรรมดาแต่ถ้าสติของเราตามรู้ทันจิตของเราจะรู้สึกแจ่มๆกระยิมกระยิมบางทีก็มีความสว่างสวัยในตอนนี้จิตของเราอาจจะนิ่งว่างอยู่เฉยๆเมื่อมันนิ่งว่างอยู่เฉยๆผู้ปฏิบัติก็รู้อยู่เฉยๆในตอนนี้สมาธิของเรากำลังเริ่มจะเป็นเองตามธรรมชาติของสมาธิพยายามจะไปอย่าไปสร้างความคิดอะไรแทรกแซงขึ้นมาให้กำหนดรู้อยู่ในทีถ้าระวังไม่ให้เกิดความตั้งใจจะกำหนดรู้แต่ปล่อยให้รู้อยู่ในทีได้เป็นดีในช่วงนี้ถ้าเราตั้งใจขึ้นมาปั๊บสมาธิมันจะถอนแม้จะเกิดเอะใจสมาธิมันก็ถอนเพราะฉะนั้นควรจะประคับประคองจิตของเราไว้ให้ดีให้มันรู้อยู่เห็นอยู่ในทีอันนี้เป็นจุดเริ่มของสมาธิแล้วอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกจะทำให้เรารู้สึกตกใจอีตอนสมาธิมันลึกลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปเราจะรู้สึกว่าเหมือนกับลมหายใจจะไม่มีเหมือนกับจะหยุดหายใจในตอนนี้ก็จะทำให้เราเกิดเอะใจและตกใจอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าเราประคับประคองจิตเพียงแต่รู้อยู่เฉยๆไม่ให้เกิดเอะใจหรือตกใจสมาธิมันจะยั้งอยู่ได้นานแล้วจะไม่ถอนจากสมาธิทีนี้ถ้าจิตของเราสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีสมาธิมั่นคงทางไปของจิตทางใหญ่ๆมันจะมีทางไปสองทางทางหนึ่งจิตสงบนิ่งว่า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 งไปความรู้ต่างๆไม่เกิดขึ้นแต่จิตของเราจะมีความรู้อยู่เฉพาะในจิตเท่านั้น
บางทีมันว่างจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายมีแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่พอมาถึงตอนนี้แล้วสัญญาเจตนาที่เราจะประคับประคองจิตมันหมดไปยังเหลือแต่สมาธิที่เป็นเองตามธรรมชาติของสมาธิสมาธิที่จิตสงบนิ่งว่างว่างเรื่อยไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายอันนี้เรียกว่าสมาธิในฌานสมาบัติถึงแม้ว่าจะไม่เกิดภูมิความรู้อะไรก็ตามแต่ก็เป็นฐานสร้างพลังจิตทำให้จิตของเรามั่นคงทำให้สติสัมปชัญญะของเราเข้มแข็งเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วเรานึกถึงสิ่งใดความรู้สึกในจิตของเรามันจะแน่วแน่เพราะอาศัยพลังที่เกิดจากจิตที่สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะงั้นแม้ว่าจิตของเราจะสงบได้เพียงแค่สมถกรรมฐานไม่เกิดภูมิความรู้ก็ตามทีแต่ผลที่เราจะพึงได้ก็คือทำให้จิตของเรามีความมั่นคงซึ่งเรียกว่าสมาธิแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้เตรียมพร้อมอยู่ที่จิตเพียงแค่นี้ก็ได้ชื่อว่าจิตของเรากลายเป็นจิตพุทธะเมื่อจิตมีสติเตรียมพร้อมอยู่จิตก็เป็นผู้รู้คือรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจิตก็เป็นผู้ตื่นคือตื่นได้แก่เตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์ตลอดเวลาแล้วก็เป็นผู้เบิกบานเพราะจิตของเรามีความแกล้วกล้าอาถรรพ์ไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ทั้งปวงยิ้มรับสถานการณ์ได้อย่างคล่องตัวและด้วยความแกล้วกล้าอาถรรพ์จึงเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ทางหนึ่งซึ่งจิตสมาธิจะพึงเป็นไปและอีกทางหนึ่งเมื่อจิตสงบนิ่งว่างลงไปแล้วจิตจะไปยับยั้งอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วมันจะเกิดความรู้ความคิดผุดขึ้นมาถ้าจิตมีพลังแก่กล้าความคิดความรู้มันจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเหมือนกับน้ำพุเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้บังเกิดขึ้นกับจิตของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นควรจะกำหนดสติรู้จิตเถออยู่เท่านั้นอย่าไปสำคัญมั่นหมายเกี่ยวกับความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปสร้างความคิดอะไรขึ้นมาแทรกแซงปล่อยให้จิตของเราเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะมีความเข้มแข็งขึ้นสมาธิมั่นคงขึ้นไปในบางช่วงจิตของเราอาจจะแยกเป็นสามมิติมิติหนึ่งคิดอยู่ไม่หยุดยั้งอีกมิติหนึ่งเฝ้าดูถ้ากายยังปรากฏอยู่อีกมิติหนึ่งจะนิ่งเฉยอยู่ในท่ามกลางของร่างกายจิตตัวที่คิดไม่หยุดอันนั้นเป็นจิตเหนือสำนึกแต่ว่าตัวที่จ้องมองดูอยู่นั้นเป็นจิตพุทธะผู้รู้ได้แก่ตัวเจตสิกคือสติสัมปชัญญะที่รู้เตรียมพร้อมอยู่ส่วนตัวที่นิ่งเฉยอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเป็นจิตใต้สำนึกตัวคอยเก็บผลงานเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ
ธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาดำเนินไปตามคันรองของสมาธิสติสัมปชัญญะกำหนดตามรู้ไปทุกระยะระยะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ตั้งใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเองโดยอัตโนมัติความคิดก็เกิดขึ้นเองสติตัวที่เฝ้าดูก็เป็นเองสมาธิตัวจิตมั่นคงก็เป็นเองแล้วจิตมีสติรู้อยู่ที่ติดอันนี้ก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งคือเอกคตาอยู่กับอารมณ์ในปัจจุบันคือความคิดที่เกิดขึ้นดับไปเมื่อจิตมีพลังแก่กล้าสงบละเอียดลงไปจนกระทั่งรู้สึกว่ากายค่อยจางไปจางไปจางไปความเบากายเบาใจกายเบาจิตเบาก็ปรากฏขึ้นแล้วในที่สุดร่างกายหายไปจะยังเหลือแต่จิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานสภาวะอันเป็นความคิดจะเปลี่ยนแปลงเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งบางทีเหมือนกับเมฆหมอกซึ่งไหลผ่านไปแล้วก็ผ่านไปบางทีก็แสดงอาการมาวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาแต่จิตไม่ได้หวั่นไหวต่อเหตุการณ์นั้นทรงไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งเป็นอิสระแก่ตัวเองส่วนตัวที่มีปรากฏการให้จิตรู้ก็จะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแต่จิตไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรสักแต่ว่ารู้อยู่เห็นอยู่เท่านั้นเจตนาสัญญาที่จะไปสมมติบัญญัติสิ่งที่รู้เห็นว่าเป็นอะไรย่อมไม่มีความรู้สึกว่าจิตสงบเป็นสมาธิอยู่ในขั้นนั้นขั้นนี้ก็ไม่มียังเหลือแต่จิตกับสิ่งที่ปรากฏการให้จิตรู้อยู่อันนี้เป็นถีติภูตังความที่จิตตั้งมั่นนิ่งเด่นไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ทั้งปวงเป็นจิตแท้เป็นจิตดั้งเดิมจิตดวงนี้แหละที่นักปราชญ์ท่านว่าปพัสสรมิทังภิกขเวจิตตังจิตเป็นธรรมชาติปพัสสรคือเป็นจิตที่สะอาดแต่ความสะอาดของจิตในขั้นนี้เปรียบเหมือนผ้าขาวซึ่งเป็นผ้าที่สะอาดยังสามารถที่จะย้อมให้เป็นสีต่างๆได้ในขณะที่จิตนิ่งรู้ตื่นเบิกบานอยู่อย่างนั้นยังไม่ถอนจากสมาธิจิตก็ทรงตัวอยู่ในสภาพเช่นนั้นแต่เมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วพอสัมพันธ์กับร่างกายความรู้สึกที่มีกิเลสหรืออารมณ์เป็นสิ่งรู้ของจิตก็ย่อมปรากฏขึ้นอันนี้เป็นความเป็นไปของจิตในสมาธิขั้นที่เข้าไปสู่จิตแท้จิตตั้งเดิมของเราเมื่อเราปฏิบัติสมาธิมาถึงจุดนี้เราก็จะรู้ชัดเจนว่าจิตแท้จิตตั้งเดิมของเรามันเป็นอย่างนี้คือจิตที่ไม่มีอารมณ์ไม่ยึดในอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นมีแต่ทรงไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งเป็นอิสระแก่ตัวเอง
แม้จะมีเหตุการณ์อะไรปรากฏขึ้นในจิตจิตก็ได้แต่เป็นกลางวางเฉยสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ปรากฏขึ้นให้จิตรู้มาจากไหนก็มาจากจิตใต้สำนึกที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรจึงไม่ได้หวั่นไหวต่อเหตุการณ์นั้นๆสิ่งรู้ซึ่งเป็นอารมณ์ไม่สามารถที่จะวิ่งเข้าไปในภายในจิตได้เพราะตอนนี้จิตมีพลังงานอย่างเข้มข้นมีอำนาจอยู่เหนือกิเลสและอารมณ์ชั่วขณะหนึ่งอันนี้คือสมาธิขั้นละเอียดขั้นสูงสุดสมาธิในขั้นนี้แม้ว่าจะมีความรู้มีความคิดเกิดขึ้นจนกระทั่งไปถึงขั้นละเอียดติดตั้งมั่นนิ่งเด่นรู้เห็นอารมณ์อันใดก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นก็ยังนับว่าเป็นสมาธิที่อยู่ในขั้นสมถกรรมฐานเพราะจิตยังไม่ได้ตัดสินใจรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นๆแต่ถ้าหากว่าจิตถอนจากสมาธิมาแล้วถอนพรวดมาสู่ปกติธรรมดาโดยไม่ได้ยับยั้งเพื่อพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งภูมิจิตก็ได้เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐานแต่ถ้าจิตถอนจากสมาธิลึกละเอียดมาพอสัมพันธ์ว่ามีร่างกายพอรู้สึกว่ามีกายเท่านั้นจิตอาจจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดพลังงานความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดความคิดเป็นเครื่องหมายให้เรากำหนดรู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดดับความคิดนี่แหละมันมายั่วยุให้เราเกิดกิเลสและอารมณ์แล้วก็เกิดความยินดียินร้ายเกิดสุขเกิดทุกข์ทีนี้ถ้าจิตมาทบทวนแล้วมาพิจารณารู้แจ้งเห็นชัดอย่างนี้ความรู้แจ้งเห็นชัดอันนั้นเรียกว่าวิปัสสนาทีนี้วิปัสสนามันจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อจิตไปสงบตั้งมั่นนิ่งเย็นสว่างสบายแต่ถ้าออกมาแล้วจิตไม่รู้ว่าจิตนั้นคืออะไรสมาธินั้นคืออะไรก็ยังเป็นสมถะแต่ว่าถ้าจิตไปรู้ว่าอ๋อนี่หนอจิตแท้จิตดั้งเดิมมันเป็นอย่างนี้รู้แจ้งเห็นชัดหายสงสัยเป็นวิปัสสนาจิตที่มารู้ว่าความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดพลังงานความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดความคิดเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา